ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะสองบ้านน้ำระพีพัฒน์คฤหาสน์กลางทุ่งภายในตกแต่งสุดหรูผันตัวเองมาเป็นชาวไร่ชาวนาเรียบร้อยแล้วสำหรับพระเอกหนุ่มน้ำระพีพัฒน์เอกพันกุลโดยหลังจากที่ใช้ชีวิตเรียบง่ายอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติก็มักจะสร้างรอยยิ้มให้กับหลายๆคนเป็นอย่างมากและแน่นอนว่าตอนนี้หนุ่มน้ำและครอบครัวได้ยกย้ายไปอยู่บ้านต่างจังหวัดนครนายกเพื่อใช้ชีวิตความเป็นอยู่แบบบ้านๆใกล้ชิดธรรมชาติซึ่งได้ผันตัวไปทำธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตรโดยเขาทำฟาร์มไก่ชนที่จังหวัดนครนายกซึ่งที่ฟาร์มไก่ชนระพีฟาร์มไก่ชนของเขานั้นยังได้สร้างบ้านเดี่ยว2ชั้นสุดหรูหราอลังการบ้านหลังนี้เป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นภายนอกจะดูเรียบๆแต่ภายในตกแต่งอย่างอลังการเลยล่ะค่ะแถมบริเวณบ้านยังทำฟาร์มไก่มีทุ่งนาล้อมรอบแถมยังมีบ่อปลาอีกด้วยล่ะค่ะ